ในสมัยก่อนช่างทอชาวภูมิเรียงจะทอผ้ายกดิ้นเงินดิ้นทองก็ต่อเมื่อมีผู้สั่งทอเท่านั้นเพราะถือเป็นผ้านุ่งสำหรับเจ้านายขุนนางและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต่อมาเมื่อคนทั่วไปใช้ผ้ายกดิ้นเงินดิ้นทองได้ก็เลือกใช้เฉพาะในโอกาสพิเศษเช่นงานแต่งงานพิธีในสุเหร่าผ้าทอยกดอกภูมิเรียงที่ทอโดยชาวไทยมุสลิมตำบลภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์คือการทอผ้ายกดอกด้วยไหมและดิ้นเงินดิ้นทองใช้วิธีเก็บตะกอลายแบบเดียวกับการทอผ้าขิดโดยการยกตะกอเพื่อแยกเส้นได้ยืนให้ได้เส้นพุ่งผ่านไปเกิดเป็นลวดลายนูนขึ้นบนผืนผ้าซึ่งได้เส้นพุ่งนิยมใช้ดิ้นเงินดิ้นทองเพื่อเพิ่มความงามและยังคงใช้กี่ทอผ้าแบบโบราณกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย